มีเคสหนึ่งเขาอนุญาตให้โคช้ชเอามาเล่าให้คุณฟังได้วันนี้เล่าให้คุณฟังสำหรับคนไทยก่อนนอนให้คุณกลับไปคิดนะคะให้ความรู้ตรงนี้ประสบการณ์ตรงนี้เป็นบทเรียนให้คุณโคช้ชไม่ขอออกชื่อนะคะเพราะเคสนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ให้เราแต่เขาอนุญาตให้โคช้ชมาเล่าให้คุณฟังโคช้ชขออ่านนะคะ เป็นมะเร็งเยื่อบุช่องท้องแต่ยังไม่มียารักษาตัวนี้เลยหมอเลยเหมารวมว่าเป็นยาของมะเร็งรังไข่แทนมันเกี่ยวกันไหมเยื่อบุช่องท้องกับรังไข่สรุปได้ยาของมะเร็งรังไข่แทนก็เริ่มเป็นปลายปี5 9ค่ะแล้วเป็นมา3ปีแล้วทำคีโมสามครั้งทำ e HIPEC ไฮเปกเลาะผนังช่องท้องออก ตัดลำไส้ตัดม้ามตัดมดลูกดังไข่ตัดทุงน้ำดีแล้วก็ผ่าตัดตับมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะผ่าตัดสามครั้งหมอบอกเชื้อดุเต็มที่2ปีนี่ก็เกินมา1ปีแล้วคะ่ะโค้ชหนูอยากอยู่ต่อเพราะลูกสาวอายุแค่6กขวบเองคะ่ะมองเขาแล้วก็สู้แต่ไม่อยากสู้แนวเดิมแล้วคะ่ะ เพราะให้เคมแล้วให้อีกมันก็กลับมาอีกค่ะมันเหนื่อยค่ะตอนนี้มันเหมือนซากศพเลยสุขภาพจิตเสียมากตอนนี้ผอมมากพอมาเจอโค้ชดีใจมากค่ะอย่างที่บอกรักษามาสามปีหมดเงินไปเยอะมากตอนนี้งานก็ทำไม่ได้งานก็ไม่มีทำไม่อยากให้เคมอีกแล้วค่ะแต่หมอก็ยังจะให้อีก น้ำหนักก็เหลือแค่40่กิโลถ้าทําคงเป็นโครงกระดูกค่ามะเร็งก็ขึ้นมาเรื่อยๆเหนื่อยมากผ่าตัดเยอะทําให้โรคแถมมาอีกค่ะนอกจากโรคที่เป็นมะเร็งตอนเริ่มต้นตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเพราะขาดแมกนีเซียมต้องกินแมกนีเซียมเสริมดีใจมากค่ะที่เจอโคช้ชแล้วก็จะลงเรียนกับโค้ชแน่ๆค่ะนี่เพิ่งส่งมาให้โค้ชไม่กี่วันนี้เองครั้งแรกนะคะ รู้ว่าเป็นมะเร็งระยะ3ค่ามะเร็งเ0็ดตัดมดลูกตัดรังไข่คีโมโล,ลดลงเหลือ4ฟังดูดีๆนะคะพอตัดเสร็จค่ามะเร็งลดลงเหลือ4อีก6เดือนกลับมาค่ามะเร็งเหลือเป็น1ิบสอีกหเดือนกลับมามีอาการลำไส้อุดตันแล้วก็ตกลง ผ่าไฮเปกตัดถุงน้ำดีตัดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตัดม้ามผนังช่องท้องทำฮอตคีโมแช่ในท้องอีกหนึ่งชั่วโมงพักประมาณ2เดือนคีโมอีกรอบค่ามะเร็งลงมาอีกหกเดือนมะเร็งกลับมาอีกที่ตับตัดตับไปครึ่งหนึ่งหมอจะให้คีโมอีกค่ะไม่ไหวแล้วคงตายคาเข็มแน่นอน เพราะตอนให้คีมโมกินอะไรไม่ได้อ้วกเป็นสิบวันเลยค่ะเหนื่อยมากเลยอยากหาทางเลือกที่อยู่ต่อแบบไม่ทรมานอีกแล้วทรมานมาเยอะมากหมดเงินเยอะมากเจ็บมากไม่เหลืออะไรแล้วค่ะงานก็ไม่ได้ทำกระทบหลายอย่างตอนนี้อยากปีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอยากทำอะไรได้บ้างอยากทำงานเงินก็ไม่มีโค้ชแนะนำอะไรได้บ้างคะ แล้วหวังว่าคงจะเข้ามาเรียนกับโค้ชเร็วๆนี้นะคะโค้ชอยากให้ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คิดว่าเดี๋ยวลองไปรับคีมโมหนึ่งเข็มบางคนอาจจะรับแล้วไม่เป็นอะไรก็ได้แต่คุณไม่รู้เลยค่ะเคสนี้นะคะโค้ชอยากให้คุณคิดสักนิดว่าเป็นมะเร็งที่เยื่อบุช่องท้อง แล้วไปถึงจุดที่จะต้องตัดตับครึ่งหนึ่งเป็นไปได้ยังไงลองให้คิดสักนิดนะคะเดี๋ยวโคจะเอาลองไปโพสต์ดูเป็นมะเร็งเยื่อบุช่องท้องแล้วโอเคหมอเขาจะทำให้คุณดีใจตรงที่ว่าเอาคีโมมาทำให้ค่ามะเร็งมันลงค่ามะเร็งมาใหม่เจ็ดพันทำคีโมค่ามะเร็งเหลือสี่ดีใจไหมน่าดีใจอะ่ะหมอบอกคุณเกือบหายแล้วค่ะจริงๆแล้วสี่นี่คือหายนะเพราะมันไม่ควร มาไม่ควรเกินประมาณห้ามันเหมือนหายแล้วใช่ไหมหกเดือนมะเร็งกลับมาแล้วมันไปที่ไหนถุงน้ำดีตัดถุงน้ำดีตัดลำไส้เล็กตัดลำไส้ใหญ่ตัดม้ามจากมะเร็งผนังช่องท้องซึ่งคุณสามารถแค่ข้อนี้คุณสามารถเปลี่ยนมันได้แล้วทำให้ ก้อนมะเร็งมันยุบลงแล้วก็ช่องท้องของคุณอะ่ะคุณเอาสารพิษออกอะ่ะหมอไม่เคยบอกคุณตรงนี้เลยค่ะแต่หมอเขาเรียนให้จ่ายยาให้คุณเป็นแล้วคุณจะโดนอะไรคุณไม่รู้เลยแล้วคนนี้นะคะต้องตัดถุงน้ำดีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตัดม,าม้าตัดตับออกไปครึ่งหนึง่งมันจะไม่หมดแรงได้ยังไงคะมันจะไม่เหนื่อยได้ยังไงมันจะกินลงได้ยังไง เอาละค่ะเคสของคนนี้นะคะโค้ชรู้ว่าเดี๋ยวคนคงมาฟังติดต่อโค้ชมานะคะโค้ชจะช่วยให้ถึงที่สุดเลยค่ะสำหรับคนที่รับยาเคมโมมาแล้วก็ยากกว่าคนอื่นนะคะถ้าใครที่กําลังจะไปรับยาคเคมจริงๆแล้วคิดว่ายังไงยังไงฉันก็รับยาคเคมแนะนำให้เข้ามาเรียนค่ะเพราะคุณควรจะรู้ว่าคุณควรจะกินอะไรเสริมด้วยอะไร ก่อนที่ไปรับยาคีโมเพื่อที่จะไม่ให้มันซุดลงแล้วก็ไม่ให้มันกระจายไปแบบนี้เพราะเคสที่เยอะมากที่สุดเลยก็คือไปรับคีโมมาแล้วแล้วไม่ได้เตรียมตัวก่อนเลยเพราะหมอบอกคุณว่ากินอะไรก็ได้อาหารเสริมก็ห้ามกินเพราะว่าเดี๋ยวมันไปขัดกับยาคีโมตรงนี้ไม่จริงนะคะถ้าคุณคิดว่ายังไงยังไงฉันก็รับยาคีโมเพราะทนเสียงคนรอบข้างไม่ไหวหมอบังคับให้รับยาคีโม คุณก็ควรจะเข้ามาเรียนในคลาสนี้นะคะเพราะว่าคุณจะต้องรู้ค่ะว่าคุณควรจะกินอาหารเสริมอะไรที่จะไปปกป้องเซลล์ของคุณไม่ให้มันถูกทำลายไปในช่วงรับยาเคมแล้วทำให้ยาเคมโมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งแรกเลยนะคะไปกินเลยค่ะวิตามินดีไม่มีเงินแม้แต่ซื้อวิตามินดีขอให้ไปตากแดดฝุ่น pm เยอะใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ดีท็อกซ์ค่ะนะคะ ดีท็อกซ์ไว้รอเลยอย่ารอให้ไอสารโลหะหนักที่อยู่ใน pm 2 5มันไปเกาะที่ผนังลำไส้รีบเอามันออกก่อนที่มันจะเกาะไปลึกกว่านี้แล้วก็ลงไปถึงไขมันและตนน้นนานะคะมันจะออกยากมากเลยโอเคไหมคะวันนี้นะคะโค้ชขอฝากเรื่องราวของของคุณเอน็นไม่อยากบอกชื่อจริงคุณเอ็นนะคะเขาอนุญาตให้โค้ชบ,บอกเรื่องราวตรงนี้ฝากบอกทุกคนด้วย ยาคีโมททากับเขาเป็นแบบนี้จากคนที่มีเงินมีงานงานทําไม่ได้เงินก็หมดอวัยวะก็หมดไปด้วยถึงเวลานั้นใครรับผิดชอบชีวิตของคุณคะขอให้คุณรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ช n e l นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโคชนาดลิตจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ